ตับแปะผีสปานสลิงช่วงฤดูน้ำหลากพรานป่าจะออกล่าป่าพอเป็นช่วงที่ผ่านป่ารู้กันดีว่าป่าใหญ่จะชุกชุมตับแปะหนุ่มใหญ่บ้านชัยน้ำพร้อมกับเพื่อนได้แล่นเรือยนต์ประมาณ8ลำเข้ามาในหน้าน้ำบ้านหวังแอกยามค่ำคืนพวกเขาจอดเรือที่ท่าหินลาดท้ายน้ำตกสักกุโนทิยานหวังจะช่วยกันระดมจับปลาใหญ่โดยใช้ตะข่ายดักตามร่องน้ำแต่ในระหว่างการวางแผนดักปลาอยู่คลื่นน้ำป่าได้ซัดเข้ากลางลำเรือของตะแปะอย่างแรงจนตะแปะหงายหลังกระเด็นตกจากเรือไปพัดหางเสือท้ายเรือฟาดเข้าที่หัวของตะแปะอย่างจังจนร่างของพานปลาลายนี้ดำดิ่งสู่ท้องนาทีลำน้ำเข็กทันทีเพื่อนๆผ่านป่าก็โดดลงไปดำค้นหาร่างหวังช่วยชีวิตแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะกระแสน้ำเชี่ยวไหลหลากแรงเกินที่จะพบร่างของตะแปะจนถึงรุ่งเช้าก็ยังไม่พบและมันไม่มีใครสามารถกั้นหายใจในน้ำได้นานขนาดนั้นแน่นอนตะแปะได้จมน้ำตายไปแล้วทางญาติที่ทราบข่าวได้ติดต่อมูลนิธิกู้ภัยระดมนักประดาน้ำค้นหาร่างของตะแปะแต่ก็ไม่พบเพราะด้วยกระแสน้ำไหลหลากมันคงพัดพาร่างตะแปะไปไหนตอนไหนแล้วทางเดียวที่ญาติและคนใกล้ชิดทำได้ก็คือภาวนาให้ศพของพานแปะลอยอืดขึ้นมาเอง3วันผ่านไปเสียงของอิ๋วเด็กน้อยในหมู่บ้านที่ไปเดินเล่นอยู่บนสปาร์สลิงก็ได้ร้องตะโกนให้คนช่วยกลัวด้วยกลัวด้วยศพลอยน้ำมาศพลอยน้ำมาซึ่งเสียงร้องของอุ๋ยเด็กน้อยในหมู่บ้านที่ยังพูดไม่ชัดชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณวัดติดกับสปาร์สลิงรีบเข้ามาดูภาพที่เห็นคือมีศพลอยน้ำสภาพเน่าขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าลอยผ่านท่าวัดแล้วไปติดอยู่ตรงท่าเกาะหรือที่ชาวบ้านเรียกกันติดปากว่าขอล้อข่าวศพลอยน้ำดังและแพร่กระจายไปทั่วแน่นอนมันมีศพของตะแปะผ่านป่าจากบ้านชัยน้ำนั้นเองไทยมุงจากสองหมู่บ้านนับร้อยชีวิตมารวมตัวกันเพื่อดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยบนสะพานสลิงที่เพิ่งสร้างเสร็จได้ไม่นานจนทางวัดได้ประกาศเตือนให้บรรดาเหล่าไทมุงออกจากสะพานเพราะกลัวว่าสะพานสร้างเสร็จใหม่ๆจะรับน้ำหนักไม่ไหวเกรงว่าสะพานสลิงจะขาดและมีคนตกมาตายอีกแต่มันก็ไม่ทำให้เหล่าไทมุงจะกลัวต่อความอยากรู้อยากเห็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเรือไปที่ท่าเกาะพร้อมกับลากศพของตะแปะทวนน้ำมาไว้ตรงสะพานสลิงพอดีสายตานับร้อยเพ่งดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จับร่างอันเน่าเปื่อยของตะแปะเนื้อหนังเน่าหลุดล่อนพร้อมกับฝูงปลาที่มาตอดกินเป็นภาพที่ไทยมุงบางรายเห็นแล้วถึงกับมีอาการอ้วกออกมาจนแล้วจนรอดศพของตะแปะถูกยกขึ้นมาไว้บนบกพร้อมกับการชันสูตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจและแพทย์เวรไม่นานร่างของพานแปะถูกห่อด้วยผ้าขาวกู้ภัยแบกศพเน่าเหม็นของเขาขึ้นมาไว้บนคอสปานสลิงแล้วนำขึ้นรถกลับไปทำพิธีทางศาสนาเป็นอันจบแต่นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญของชาวบ้านหวังนกแอ่นตั้งหากเพราะวิญญาณของตะแปะได้มาติดและสิงอยู่ที่สปานสลิงไม่ยอมไปไหน
ผีตาแป๊ะได้หลอกหลอนผู้คนที่ข้ามแม่น้ำยามค่ำคืนชาวบ้านสองฝั่งเริ่มพูดถึงผีตาแป๊ะไม่เว้นแต่ละวันบางก็ว่ากันว่าขณะที่ขับรถข้ามสะพานผีตาแป๊ะได้แสดงอิทธิฤทธิ์ห้อยโหนขย่มสายสลิงจนสะพานแกว่งไปมาราวกับเปยวนนอนเล่นจนชาวบ้านที่ประสบพบเจอถึงกับพัดตกจากมอเตอร์ไซค์เกือบที่จะตกจากสะพานร่วงไปในแม่น้ำชนิดที่เรียกว่าเกือบเอาตัวไม่รอดโชคดีที่ยังคงสติเขานึกถึงคุณพระคุณเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสวดมนต์จนสะพานสลิงกลับมาอยู่ในสภาพนิ่งจนปกติชาวบ้านรายนั้นจึงเอาชีวิตรอดมาได้แต่ที่หนักกว่าชนิดที่ชาตินี้ลืมไม่ลงคือการที่ผีตะแปะปรากฏกายอันเน่าเปื่อยยืนอยู่บนสะพานสลิงหลอกหลอนชาวบ้านที่กำลังข้ามสะพานบางหลายที่พบเจอถึงกับขวัญผวาโกยแนบวิ่งหนีหน้าตั้งก็เคยมีมาแล้วโดยมีวัยรุ่นขาเมาประจำบ้านห้วยหยวกนามว่าสาธิตยามเมาแล้วเขาผู้นี้เป็นคนไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นค่ำคืนหนึ่งหลังจากที่เขาสดเหล้าขาวกับเพื่อนจนเมาได้ที่ระหว่างกลับบ้านเขาเดินมาถึงหน้าวัดเฮ้ยบุ้ยบุ้ยบักแปะกูไม่กลัวมึงหรอกเสียงของสาธิตตะโกนท้าทายผีตะแปะอย่างไม่มีความเกรงกลัวต่อวิญญาณนี้เขาเดินข้ามสะพานหันไปหันมาพร้อมกับสะบดคำด่าอยู่ตลอดไม่แน่จริงด้วยว่าออกมาเด้สาธิตเดินได้แค่ครึ่งสะพานเท่านั้นเสี้ยววินาทีที่เขาหันหลังกลับไปเพื่อที่จะด่าและท้าทายผีตะแป๊ะอีกครั้งคราวนี้เขาก็พบร่างเงาดำใหญ่โตกว่าคนปกติยืนอยู่ห่างจากเขาเพียงแค่2ก้าวเท่านั้นเองมันไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นกายอันเน่าเปื่อยของผีตะแป๊ะนั่นเองสายตาของสาธิตสบเข้ากับดวงตาอันปูนโตมีหยดเลือดไหลซึมออกมาเท่านั้นแหละสาธิตคนเก่งแห่งบ้านห้วยหยวกถึงกับก้าวขาไม่ออกเขาหันหลังกลับโดยพลันพร้อมกับตะโกนสุดเสียงพี่มาพี่มาช่วยกูด้าโอ้ยสาธิตใส่เกียร์หมาวิ่งตีนแตกแหกกระเจิงหวังข้ามสะพานให้เร็วที่สุดแต่นั่นก็ใช่ว่าจะพ้นไปได้ง่ายๆผีตะแปะได้สแสดงความเฮี้ยนวิ่งตามกบติดสาธิตพร้อมขย่มสะพานสลิงจนสั่นไหวไปมาในที่สุดสาธิตก็สะดุดและล้มลงเขาพยายามตะเกียกตะกายขานหนีจนข้ามสะพานไปได้จนรุ่งเช้าข่าวขี้เมาสาธิตโดนผีตะแป๊ะหลอกถูกเล่ากันปากต่อปากณเวลานั้นชาวบ้านไม่ว่าฝั่งบ้านห้วยหยวกหรือฝั่งวัดต่างหวาดผวากับความเงี้ยนของผีตะแปะจนชาวบ้านเริ่มไม่กล้าที่จะใช้สะพานสลิงข้ามแม่น้ำจนไม่เป็นอันธรรมากินเรื่องราวความเงี้ยนของผีตะแปะดังกระชอนเป็นเวลานานข้ามปีจนในที่สุดก็ถึงหูบรรดาญาติพี่น้องของตะแปะโดยที่พวกเขาหวั่นเกรงว่าวิญญาณผีตะแปะจะสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านไปมากกว่านี้ทางญาติญาติจงลงความเห็นกันว่าควรตั้งศาลให้ตะแปะเพราะวิญญาณจะได้มีที่อยู่อาศัยไม่ไปรบกวนใครท่ามกลางการคัดค้านของเจ้าของที่ดินว่าควรเชิญเอาดวงวิญญาณกลับบ้านอย่ามาตั้งศาลเลยเพราะจะทำให้ดวงวิญญาณไม่ไปไหนแต่ข้างหาได้รับความร่วมมือและเชื่อฟังจากญาติพี่น้องของตะแปะเลยจากนั้นไม่นานญาติของตะแปะ
จึงได้จัดสร้างศาลขึ้นมาที่บริเวณใต้สะพานสลิงซึ่งมันตรงกับท่าน้ำหลังบ้านจับพรพอดีการกระทำสร้างศาลผีตะแปะขึ้นมาตรงจุดนี้เป็นเหตุทำให้อดีตควานช้างอย่างตาพรไม่พอใจเป็นอย่างมาก